ลือสะพัดนะครับพลอยอัยดาภรรยาบอสกันหอบเงินหนีต่างประเทศสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับเพจดาว8แชกซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนได้โพสต์ข่าวว่าภรรยาของดาราพิธีกรชื่อดังอาจหลบหนีออกนอกประเทศพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งหลังจากเกิดเหตุการจับกุมผู้บริหาร The Icon Group 18คนนะฮะในข้อหาร่วมมือกันช่อโกงประชาชนและกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นนะครับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ก็ได้สั่งการให้ด่านทั่วประเทศทั้งที่สนามบินและชายแดนเฝ้าระวังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะภรรยาของดาราที่สังคมจับตามองนะครับแม้ว่าในขณะนี้เธอยังไม่มีหมายจับแต่มีรายงานว่าเธอเคยถอนเงิน 1.8 ล้านบาทก่อนที่สามีของเธอจะถูกจับทำให้เกิดความสงสัยว่าเธออาจจะพยายามหลบหนีอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกของประชาชนนะฮะยังไม่พบว่าภรรยาของดาราคนดังกล่าวได้เดินทางออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อป้องกันการหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอีกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ